เกมวันนี้ที่เราจะเล่นนะคะก็จะเป็นเกมฟรีไฟแต่ว่าพี่จะหนึ่งหนึ่งกับเราเดี๋ยวออกให้นิดนึงก็ได้คนแพ้จะต้องเต้นเพลงตอบงงในช่องของเต็มนิดนึงเราโอเคป่ะได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่มันก็โอ้ยแต่มันก็ใช่ป่ะใช่พี่ชนะผมชนะได้ไงอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่วงเต็มรีวิวนั่นเองค่ะรายการของเรานะคะก็จะเป็นการนำสินค้ามาทดลองใช้กันแบบจริงๆเรียวๆไปเลยนะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญด้วยอยากจะบอกว่าน้องน่ารักมากสูงยาวเขาดีดีกรีนักกีฬาแข่งโอลิมปิกฟรีไฟล์เลยนะทุกคนนี่นั่งอยู่ข้างแพรแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็ให้แขกรับเชิญแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายทีมครับเป็นนักแข่งโปรลีกฟรีไฟครับของทีมเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้อายุ18ครับอุ้ยอายุ18นะคนดูแต่เสียดายพิธีกรแก่ไปหน่อยถ้าอายุเท่ากันนี่คือแบบจีบไปแล้วอายุเป็นแค่ตัวเลขครับผมแรกลายเลยแล้วครับ หลังกล้องไว้ว่ากันนะคะโอเคที่อยากจะรู้ว่าเรามาเป็นนักแข่งฟรีไฟได้ยังไงตอนแรกผมก็เป็นนักแข่งโนเนมครับซ้อมเผื่อแบบจะได้แบบว่าได้ไปคัดโปรลีกเข้าเองครับไม่ก็แบบมีคนดึงตัวก็ไม่ได้คิดอะไรครับซ้อมไปแล้วก็ไปยิงเพื่อนครับเพื่อนเก่ามันก็เลยดึงเข้าทีมไปครับก่อนหน้านี้เราอยู่ทีมอื่นมาก่อนไหมคะหรือว่าอยู่เซเวียกับเคียร์จีมาก่อนครับอ๋ออยู่เซเวียมาก่อนแล้วก็หมดสัญญาแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเราใช่ครับก็คือทางเราติดต่อไปนั่นเองใช่ครับเราว่าฟรีไฟในการแข่งมันยากไหมก็ยากนะครับเพราะว่าแต่ละคนเขาก็เก่งเหมือนกันครับเพราะว่าคัดเข้ามาโปรลีกมันก็เก่งกันอยู่แล้วครับแล้วอย่างนี้เรามีการคุยการวางแผนการซ้อมทีมกันอะไรยังไงบ้างก็คุยทางโทรศัพท์เอาครับโทรคุยกันไม่ก็เข้าดิสคอร์ดหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ปรึกษากันแผนการเล่นที่มันผิดพลาดซ้อมให้มันมีวินัยมากขึ้นใช่ครับโอเคอ่ะวันนี้พี่ก็จะมีเกมมาให้เราเล่นก็จะเป็นเกมที่เราถนัดอยู่แล้วแหละเพราะเราก็เป็นนักแข่งโปรลีกฟรีไฟล์อะเนาะเกมวันนี้ที่เราจะเล่นนะคะก็จะเป็นเกมฟรีไฟล์แต่ว่าพี่จะหนึ่งหนึ่งกับเราเดี๋ยวออนให้นิดนึงก็ได้ครับน่ารักไม่พอแล้วทุกคนใจดีมากโอเคทุกคนวันนี้มือถือที่พี่จะมาให้เราเล่นนะคะก็จะเป็นมือถือตัวนี้เลย Infinix Hot 20S นะคะที่มีการคอลแลบกับเกมฟรีไฟแถมไม่พอเขายังมีวงเกิร์ลกรุ๊ปสาวสวยพิกซี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะโอเคแพทริกเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวพี่ให้เราเป็นคนแกะเลยได้ครับเราแกะเลยนะครับใช่แกะเลยอย่าขินกล่องสวยเนาะใช่ครับใช่สวยมากแถมไม่พอนะคะเขาเป็นแบบแม่เหล็กด้วยนะคะคนดูนี่น่ารักนี่มันตัวละครในฟรีไฟนะครับเนี่ยเชลลี่ครับเชลลี่แกะเลยโทรศัพท์นะครับโอ้ยสวยอ่ะเขาก็มีมือถือด้วยนะคะนี่นะทุกคนสวยมากไหนมีอะไรอีกมีกล่องสีเหลืองคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นเคสโทรศัพท์ครับเป็นเคสโทรศัพท์นะคะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ถุงนิ้วแล้วก็กำไรนะคะนี่ก็น่าจะเป็นของแถมของเขาเนาะใช่เขาก็จะแถมพวกเคสกำไรแล้วก็ถุงนิ้วมาให้ด้วยนะคะแถวถือว่าของที่เขาแถมมาให้นั้นอ่ะคุ้มมากทุกคนคุ้มสุดๆไม่ได้แค่แบบได้แค่ตัวเครื่องอย่างเดียวนะคะได้ของแถมเพียบแถมไม่พอในกล่องของเขานี่โชว์ให้ดูเป็นแผนที่ในเกมฟรีไฟเนี่ยสวยมากเป็นแผนที่แบบเขาทำแบบแพ็กเกจมาออกมาได้สวยอ่ะได้ดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของตัวละครนะคะก็คือเคนลี่นั่นเองที่เราได้โชว์ไปเมื่อสักครู่เนาะใช่ครับโหเครื่องดีขนาดนี้จับถนัดมือด้วยผมอดใจไม่ไหวแล้วครับพี่แพลวอยากเล่นแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเข้าเกมนะคะเรายังไม่มีบทลงโทษของผู้แพ้เลยมีบทลงโทษด้วยเหรอครับใช่มีคนแพ้จะต้องเต้นเพลงตอบลงในช่องของเต็มอินเทอร์เน็ตเราโอเคป่ะได้ครับไปคิดท่าเต้นเลยนะได้ครับโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปตอนนี้ก็มาเปิดห้องหนึ่งหนึ่งกันน้องแล้วนะคะโอ้โหจอลื่นมากอ่ะใช่ครับใช่จอลื่นมากจับถนัดมือพอดีผมเลยใช่ไหมจับถนัดมือเลยเต็งอุ้ยอุ้ยไม่ไปยิงผมอ่ะไม่ก็ดูอยู่ว่ามันดิโอ้ยเอาดิยิงอะไรอ่ะพี่อ่ะยิงอะไรอ่ะอุ้ยว่าไปนะจอลื่นมากหันซ้ายหันขวาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะสมูทมากครับใช่อุ้ยขออนุญาตพันอย่างอุ้ย First Blood อุ้ย
ทำไมฉันตายอ่ะก็แย่แหละอุ้ยยังไม่ได้ซื้อของเลยพี่เอาดาบฟันผมก็ได้นั่นแหละใจเย็นนะน้องน้องรักแป๊บนึงนะพี่หาก่อนเจอแล้วดาบฟันดูดิอุ้ยจุกอะไรอ่ะจุกใครจะฟันผมอ่ะเอ้ยฉันเล่นอะไรอ่ะเล่นอย่างเงี้ยวงก็มาเรื่อยๆแล้วนะไปไหนเลยโอ้ยพี่ว่าพี่พี่จะรีบไปทุกคนน้องหัวเราะก็ดูน้องหัวเราะน้องหัวเราะแพ้ว่ะแป๊บนึงนะใจเย็นนะเย็นดาวความรู้เร็ววงจะมาแล้วโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเธออย่าหนีสิแป๊บนึงแป๊บนึงมันไปไหนอ่ะตัวแพรว่านะแพรว่าแพรรู้แล้วว่าใครจะได้เต้นโอเคน่าจะได้แล้วมั้งตานี้ตานี้ต้องไม่พลาดนี่แบบกล่องโทรศัพท์ไม่ร้อนเลยใช่อุ้ยอุ้ยแต่เอาจริงเออเนาะมือถือไม่ร้อนใช่เอ้ยไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เนี่ยพี่น้องรักยิงผมอะพี่คุณน้องยิงเธอไหมคือตอนเนี้ยน้องแบบน้องจุ๊กหลบอย่างเดียวอะเดี๋ยวลงยิงพื้นอะอุ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรอะปืนอะไรอะลูกโซงเหรอไม่ใช่ครับปืนผมฮะเอาปืนผมยิงโอ้นี่ขนาดแบบจะปรับจอแบบเฟรมเรทสูงสุดนะความละเอียดภาพก็สูงแต่เครื่องเขาไม่ร้อนเลยนะเนี่ยใช่ครับเพราะก็มีพัดลมใช่เครื่องเขาก็ไม่ได้ร้อนนะจอคือแบบลื่นไหลสุดอะพี่ดิกระโดดไปกระโดดมาภาพสวยด้วยภาพในเกมก็สวยใช่ครับสีในเกมก็ดีอุ้ยชอบอุ้ยชอบยิงพื้นอะทำไมถึงชอบยิงพื้นอะอุ้ยโอ้ยแต่มันก็โอ้ยแต่มันก็ใช่ปะใช่ไหมใช่พี่ชนะผมชนะได้ไงอ่ะก็1-1-3เธอก็ชนะดิชนะเมื่อกี้ไงพี่ชนะแค่วินเดียวอันนี้ต้องเน้นลูกซองโอ้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 เฮ้ยเดี๋ยวจะว่าไปถือชิ้นลูกเฮ้ยฉันถือผิดปืนเธอผิดปืนอีกแล้วเอาปืนออกมาใช้ดิปัญญาวิภาพสวยอ่ะชอบแต่ก่อนพี่ก็ใช้มือถืออยู่เครื่องนึงเล่นแต่รู้สึกว่าเครื่องนี้ดีกว่าใช่เครื่องนี้ดีกว่าโอ้เอามันดีปืนที่ผมบอกก่อนให้คือผมบอกให้คุณเดียวจบไปแล้วนะคะการเล่นเกมกับน้องโอ้ยทุกคนแพ้โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือน้องแพทริกของเรานั่นเองค่ะส่วนผู้แพ้ไม่ใช่ใครที่ไหนใครแพ้เองค่ะตอนแรกบอกว่าจะอ่อนให้ทำไมน้องนี้อ่ะโอ้ยมาถึงอ่อนให้คืออ่อนให้ตาเดียวครับใจร้ายอ่ะอุตส่าห์ตอนแรกเลยไปว่าอะไรอ่ะคนดูว่าน้องใจดีน้องน่ารักมากอะไรเงี้ยตอนนี้ขอกลับคำพูดนะคะโอเคอยากจะทราบว่าตั้งแต่แพทริกได้ลองใช้มือถือ Infinix Hot 20S รู้สึกยังไงบ้างตอนเล่นก็หน้าจอเขาใหญ่ดีครับจับถนัดมือมากเลยใช่จอเขาใหญ่มากนะคะเพราะว่าจอเขาให้ขนาดใหญ่ถึง 6.78 นิ้วเลยทีเดียวนะคะคุณดูแถมไม่พอจออยู่ที่120 เฮิรตซ์แบตของเขาก็อึดมากๆเหมือนกันให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะคะตอนเล่นเกมเนี่ยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันลื่นมากสมูทมากไม่กระตุกเลยเหมาะมากๆกับการเล่นเกมเล่นแล้วฟินมากทุกคนเมื่อกี้ตอนที่เราได้ไปลองเล่นมานะคะหลังจากที่ผมได้เล่น Infinix Hot 20S เนี่ยครับรู้สึกว่ามันน้ำหนักเบาแล้วก็จับถนัดมือมากครับใช่เพราะว่าน้ำหนักตัวเครื่องของเขาอยู่แค่202กรัมเองถือว่าเบามากๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อซื้อได้ทางช่องทางที่เราทิ้งไว้ให้ตรงนี้เลยพี่แพรครับพี่ลืมหรือเปล่าว่าพี่ต้องโดนบทลงโทษได้
ได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะให้คลิปบทลงโทษของคนที่แพ้เมื่อสักครู่นะคะเป็นคลิปปิดท้ายของเราเลยละกันสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเต็ม Entertainment ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายYou.